็เสียอธิบายแบบภาษาลาวภาษาไทยนะพี่น้องเนาะพระปนกันคิดยังไงถึงอยากเป็นเจ้าภาพกองกฐินครับผมครับซึ่งตรงนี้ครับผมเคยบอกตัวเองว่าการที่จะเป็นกฐินหรือเป็นเจ้าภาพมันไม่ใช่เรื่องง่ายมันต้องมีการจองล่วงหน้านะครับสองผมเคยบอกตัวเองว่าถ้าร้านจันทร์สวิทร้านนี้ประสบความสำเร็จเมื่อไหร่ผมจะทำบุญใหญ่ให้กับร้านและทำกฐินให้กับวัดแล้วโรงงานนี้มันสร้างเสร็จจริงๆเห็นเป็นรูปเป็นร่างนะครับแล้วก็ระบบการงานคือพร้อมบริการทุกอย่างสองนะครับพอเราได้เป็นเจ้าภาพกฐินแล้วเนี่ยนะครับมันเกิดจากแรงบันดาลใจคือหนึ่ง FC แล้วก็ลูกค้าแล้วที่สำคัญครับรู้ไหมว่าก่อนที่ผมจะมาถึงวันเป็นเจ้าภาพอะไรเกิดขึ้นกับผมรู้ไหมอะไรครับโอ้โหพี่น้องตอบให้จะชัดเจนครับจะเล่าให้ฟังเลยครับนะก่อนที่เงินก่อนเนี่ยจะมาเป็นเงินกองกฐินคือหนึ่งเราทำบุญร้านพอทำบุญร้านปุ๊บแล้ว FC มาช่วยงานบุญทำบุญบ้านครับผมขึ้นร้านใหม่ครับแล้วเงินที่มาช่วยเยอะมากโอ้ผมแต่งงานผมได้เงินผูกแขนยังไม่ถึงแสนเลยแต่ผมทำบุญร้านเพื่อนๆและ FC ใส่ซองช่วยทำบุญขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านได้เงินแสนกว่าบาทโอ้โหผมก็เลยเอาเงินแสนกว่าเนี่ยนะครับเพราะมันเป็นเงินลูกค้าและเป็นเงิน FC เราเพื่ออยากให้พวกเราได้บุญอีก2ต่อรวบรวมกันใช่ครับเอาเงินกองนี่ครับเงินกองนี่เงินแบงค์100แบงค์พันที่เป็นของท่านรับจากมือท่านผมไม่เอาเงินไปใช้ผมใส่กล่องแล้วก็เก็บในตู้เซฟอย่างดีไม่เก็บมาใช้แม้แต่ใบเดียวใบนั้นก็ไม่ขาดใบนั้นที่มาจากคนนั้นมาจากคนนี้ไม่มีออกไปข้างนอกใบนั้นที่มันผ่านมือท่านแล้วใบนั้นก็จะไปถึงวัดป่าโอ้แล้วทีนี้สิ่งที่มันมหัศจรรย์จริงๆคือโอ้โหไม่อยากเล่าเลยมันน่ากลัวมากอ่ะเล่าหน่อยเล่าหน่อยมันน่ากลัวนะเอาสักหน่อยน่ากลัวก็เอารู้ไหมว่าตอนที่เป็นเจ้าภาพกฐินที่ผมเป็นลงชื่อไว้ว่าช่างจันทร์เป็นประธานครับประธานกฐินใหญ่แล้วก็ครอบครัวด้วยก่อนจะถึงวันกฐินแค่4วันพี่น้องว่ามาเจออุปสรรคเจอเค้าเรียกว่าอะไรอุบัติเหตุอุปสรรคอุปสรรคนิดหน่อยไม่หน่อยนะแรงมากเล่ามา1ครับผมโดนมาแมลงอะไรกระดกก้นกระดกก้นกระดกตัวนั้นแรงมากมันมากัดที่ตรงนี้ทางตาดิครับแล้วตาบวมตาแดงเลยผมนึกว่าตาจะไหม้หมดแล้วแล้วเป็นพองแล้วก็เป็นหนองสุดท้ายหายไหมอันที่สองแฟนผมก็โดนอีกโดนอีกเหมือนกันอีกโดนอีกโดนแบบเป็นไข้หนักไม่มีแรงลุกไม่ขึ้นแบบโอ้โหแบบไม่มีแรงแม้แต่จะเดินแสดงว่าเจ้ากรรมนายเวรก็ได้อยากได้บุญไรลูกชายผมอีกเอ้าลูกชายผมอีกก็โดนอีกรอบที่สามลูกชายผมเนี่ยโดนหนักเลยทั้งอ้วกทั้งร้องไห้แบบต้องได้ไปโรงพยาบาลทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกไปโรงพยาบาลเมื่อจะมาถึงวันนี้วันกฐินเนี่ยวันกฐินวันนี้ไปเมื่อวันก่อนเองไปโรงพยาบาลแล้วที่หมอบอกว่าต้องรักษาประมาณ 7-8 วันโอ้โหทีนี้ผมก็เลยรีบมาหาพระอาจารย์ที่วัดว่าอาจารย์มันจะถึงมันข้ากฐินแล้วเนี่ยลูกยังไม่หายก็ไม่สบายลูกเมียก็ไม่สบายไม่รู้ว่าผมจะมาข้ากฐินได้หรือเปล่าอาจารย์มองเห็นเลยอาจารย์สวดมนต์ปอบเพียงเดียวตื่นเช้ามา3คนหายหมดเลยโอ้โหสุดยอดทั้ง3คนเนี่ยอาการดีขึ้นแล้วก็หายเป็นปกติแล้ววันรุ่งขึ้นก็เตรียมตัวเพื่อจะจัดต้นกฐินเพื่อจะไปถวายท่านพอเอาต้นกฐินแห่รอบโบสถ์3โบสถ์ตอนที่แห่ครับ3รอบเนาะ3รอบแห่รอบโบสถ์3รอบพอแห่รอบโบสถ์ปุ๊บแล้วก็ไปที่ศาลาจังหวะที่เราเอาต้นเงินแล้วก็ผ้าไตรแล้วก็เครื่องกฐินเอาไปถ่ายหลวงพ่อแล้วทีนี้ผมก็มารับพรแล้วก็กวดน้ำตอนที่ผมกรวดน้ำให้กับเจ้ากรรมนายเวรให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเป็นยังไงบ้างแขนข้างขวาของผมเองนี่แหละชาแล้วก็ขนลุกตอนแรกมันจะชาแบบลุกขนฟู่เลยลุกแล้วก็มันรู้สึกชาช้างหัววิ่งเข้ามาตรงนี้ก่อนวิ่งเข้ามาตรงนี้แล้วเข้าตรงนี้แล้วก็ชาทั้งแขนซ้ายแล้วก็ลงไปข้างล่างแล้วก็ขึ้นมาบนหัวรู้สึกว่าแบบมันชาเริ่มต้นที่แขนขวาเหมือนมีอะไรบางอย่างมันวิ่งเข้าแบบตรงอุ้งมือนะแล้วก็วิ่งเข้ามาตรงนี้แล้วมันรู้สึกชาแบบไม่ใช่ชาแค่วินาทีถ้าปกติเข้าไปคนจะชาแค่แป๊บเดียวใช่หรือว่าคนลุกแค่ประมาณสัก2วินาทีแต่ผมประมาณเกือบ1นาทีได้ตอนที่กวาดน้ำตอนที่กวาดน้ำโอ้โหนั่นแหละเจ้ากรรมนายเวรพอกวาดน้ำเสร็จสรรพสิ่งสรรพสัตว์ทั้งหลายจากนั้นก็เริ่มเบาแล้วก็คลายตัวลงไปลงไปลงไปแล้วที่สำคัญก็
ปลัดอำเภอแล้วก็คณะจังหวัดหนาเขาก็มานั่งเป็นรองประธานอยู่กับเราโอ้โหแต่เราเป็นประธานใหญ่ครับระดับคนใหญ่ๆต้องมาเป็นรองที่มาอยู่ข้างๆเรามาช่วยงานของเรานะครับถ้าเกิดว่าผมอยู่คนเดียวสงสัยผมแบบน่าจะอะไรไอ้เกิดขึ้นไม่รู้อะไรไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันแต่ที่หลักๆคือมีคนมาช่วยรับด้วยกันนะก็เลยเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าการทำบุญทอดกฐินนะครับนะใครก็ตามถ้าจะจองกฐินล่วงหน้า1ส่วนเราจองวันนี้เนาะครับแล้วปีหน้าได้เป็นเจ้าภาพกฐินใช่ครับคนต้องดูแลสุขภาพให้ดีครับขับรถระมัดระวังครับเพราะเจ้ากรรมนายเวรเขาจะพยายามกัดแกล้งแล้วก็ขัดขวางเราแล้วเชื่อไหมว่าหลังจากวันนี้ไปนะผมกฐินเสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากวันนี้ไปคือพรุ่งนี้แหละแต่เจอแต่สิ่งดีๆแล้วก็ร่างกายจะสุขภาพแข็งแรงจะไม่มีอะไรเข้ามาใกล้เราแล้วครับผมเพราะว่าท่านได้รับไปหมดแล้วนี่คือเรื่องจริงเลยว่ารับหมดแล้วจากวันนี้ไปเป็นแต่จะดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็โตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผ่านมาคือเขาทดสอบเราครับแต่ต่อไปเขาจะให้เราแล้วว่าเราคิดดีทำดีแล้วก็ตั้งใจทำจริงไม่รู้ว่าใครเคยเจอแบบช่างจันไหมที่เป็นเจ้าภาพกฐินแล้วเจอแบบช่างจันไหมว่าก่อนจะเป็นกฐินเจอนู่นเจอนี่ไม่ได้เจอคนเดียวมันเจอทั้งหมด3คนเลยพ่อแม่ลูกเป็นหมดเลยอ่ะก่อนจบก่อนยอดกฐินปีนี้ยังไงช่างจันยอดกฐินปีนี้ทั้งกองแล้วก็ทั้งสามัคคีทั้งเพื่อนที่มาร่วมด้วยหลายๆกองมารวมกันทั้งหมด 790,000 บาทโอ้โหนาย 790,000 บาทสุดยอดครับ 790,000 บาทตรงนี้นะครับเอาไปถวายวัดแล้วก็บอกพระอาจารย์ว่าพระอาจารย์ 790,000 บาทที่ถวายไปนะห้ามเอาเงินออกจากตรงนี้มาจ่ายค่าเครื่องเสียงห้ามมาไปจ่ายค่าอาหารห้ามไปจ่ายค่าวงดนตรีห้ามไปจ่ายค่าต้นค่านี่ห้ามเด็ดขาดช่างจันเป็นคนออกเองถูกต้องหรือไม่ครับไม่ใช่ครับออกด้วยกันหลายคนออกด้วยกันหลายคนที่ร่วมแรงกันทีมงานเราแล้วก็ประชาชนในหมู่บ้านแล้วก็คนที่รู้จักกันในพื้นที่แล้วก็ช่วยกันสามัคคีกันแล้วก็ไปจ่ายนี่แหละเขาเรียกว่ากฐินสามัคคีเนาะถูกต้องครับพระอาจารย์แบบปลื้มมากแล้วที่สำคัญวัดนี้นะครับตั้งมาแล้ว50ปีทอดกฐินไม่มีอะไรไหมไม่มีแห่ไม่มีแห่ไม่มีมหรสพไม่มีอะไรเลยเพราะว่าเขาเป็นวัดธรรมยุทธ์อ๋อใช่ครับสายวัดป่าครับสายวัดป่าครับซึ่งสายวัดป่าเมื่อก่อนเขาจะเอากฐินมาเข้าวัดเลยใช่ครับแต่ปีนี้นะครับผมเลยขอว่าผมในตำบลพนิสารครับที่บ้านผมแบบเพียงในตัวเองนะก็ต้องมีการแห่นะครับไม่ใช่แห่ธรรมดาครับพนิสารเขาแห่รอบบ้านแห่จากนี่กลางบ้านเขาลีกลางบ้านแล้วค่อยรอบวัดพอถึงเสร็จปุ๊บแล้วก็แห่รอบวัดนี่คืออีสานเป็นแบบนี้แต่กรุงเทพหรือปทุมธานีไม่ใช่เอารถแห่ไปจอดที่หน้าโบสถ์เลยแล้วเราก็ถือเอารถกระบะไปจอดที่หน้าโบสถ์แล้วก็แห่รอบโบสถ์เลย3รอบชั่วโมงเดียวสุดๆแล้วก็ไปรู้ไหมว่าสิ่งที่เหนือกว่านั้นอีกไม่อยากเล่าเลยอ่ะอยากฟังไหมก็อยากฟังนะเอาซะหน่อยคือนิดเดียวนะนิดเดียวนะแต่ในอันนี้เดี๋ยวในเมื่อแห่รอบบท3บทเสร็จปุ๊บใช่ไหมล่ะปกติเครื่องเสียงเขาก็จะหยุดละใช่ครับใช่ไหมใช่ไหมใช่แต่ทีนี้ไม่หยุดทำไมช่างจันไม่สั่งให้หยุดผมสั่งให้หยุดแล้วแต่คณะอะไรคณะทีมงานแล้วก็หลายๆคนที่เสียงส่วนมากบอกว่าโอ้โหนักร้องร้องเพลงเพราะเสียงดีแล้วดนตรีสดกลองสดมือตีเอาเลยไม่ได้เปิดเพลงแล้วเขาเต้นกันมันสนุกกันจังเพราะเขาบอกว่าวัดเนี้ย50ปีไม่เคยมีแบบนี้ อันนี้มันครั้งแรกเขาขอแบบเต็มที่แบบสุดๆเขาดีใจมากเขายกมือไหว้ช่างจันตลอดทางเลยสำหรับวัดป่าคาปีนี้สำหรับวัดป่าคาเขาดีใจภูมิใจที่ช่างจันได้เอาวงดนตรีมาให้เขาได้เต้นกันสนุกสนานกันแบบมันเป็นอะไรที่แบบว่าไม่เคยเจอมาก่อนแล้วเขารู้สึกแบบตื่นเต้นแล้วก็ดีใจอ่ะสุดท้ายท้ายสุดคลิปสุดท้ายนี้สุดท้ายนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ร่วมทำบุญแล้วก็ร่วมถวายปัจจัยต่างๆนานาแล้วก็ขอให้ผลบุญนี้นะครับนะส่งผลไปหาท่านทุกคนแล้วก็ผลบุญนี้ส่งไปหาท่านทุกคนที่ดูในคลิปนี้นะแล้วก็ FC ทุกคนที่ติดตามเราและลูกค้าทุกคนที่มาใช้บริการที่ร้านเราขอให้ผลบุญนี้กลับไปหาท่านทุกคนทุกคนด้วยเทอญสาธุสาธุสาธุครับหลังจากที่พระอาทิตย์มานะครับฝนตกนะครับฝนแดดก็ออกฝนก็ตกนะครับนี่ก็เป็นปรากฏการณ์แบบมหัศจรรย์นะครับที่ไม่เคยเจอนะครับใครที่ดูคลิปนี้แล้วก็ลองคอมเมนต์มาว่าวันนี้นะครับพระอาทิตย์เสร็จงานเสร็จแห่เสร็จถวายเสร็จฝนตก
มันคืออะไรครับมันคืออะไรครับลองคอมเมนต์มานะครับลองคอมเมนต์มาครับว่าฝนตกว่าอะไรนะครับจะขอแต่งงานกับน้องสาวงามผู้หญิงอดีตชาละวันเธอลูกใครกัน